ใจของน้องแตงโมนะคะก็มีหลายๆฝ่ายเข้ามาช่วยกันได้ทราบกันแล้วอะค่ะตอนนี้ก็เริ่มมีภาพของน้องที่มาแล้วแล้วก็ด้านบนก็จะเริ่มมีการจัดเป็นม่านให้สวยงามบรรยากาศเหมือนอยู่สวรรค์อย่างที่พี่เอบอกนะคะก็จะเริ่มทำกันแล้วค่ะไม่มีเป็นคอนเซ็ปต์หรอว่าเป็นอะไรก็เป็นคอนเซ็ปต์ว่าเราจะส่งโมสู่สวรรค์ค่ะมันจะทำเป็นแบบเป็นธีมสวรรค์ก็เป็นถ้าเท่าที่โบเห็นภาพนะคะก็เป็นแบบสีขาวมีเมฆสวยงามอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรคนก็ชื่นชมเราว่าตั้งแต่งานคุณพ่อยังมางานน้องโมแล้วก็เต็มที่คือโบเองก็ถือว่าเป็นตัวแทนคริสตจักรค่ะคือถ้าแบบว่าพี่น้องในคริสตจักรมันเหมือนเป็นความรับผิดชอบโดยตรงค่ะมันเป็นครอบครัวใหญ่ของเราก็จะได้เป็นพี่เพื่อนน้องค่ะคือแตงโมเขาเป็นคนรักสวยและงามด้วยค่ะอันนี้เราก็ต้องรู้แล้วก็เขาจะมีโทนสีที่เขาอยากจะปรับปรุงห้องเขาแต่ยังไม่ได้ทำก็เลยออกมาเป็นโทนสีที่เห็นอันนี้คือเป็นสีที่โมเขาอยากทำที่บ้านใช่มาจัดเป็นที่นี่ค่ะจุดที่เป็นไฮไลท์ของงานอ๋อไฮไลท์เหรอคะจริงๆเนี่ยงานนี้เป็นงานไว้อะไรนะคะอยากจะให้ทุกคนรู้มันไม่ใช่งานอีเวนต์มันอาจจะไม่ได้มีแสงสีอะไรอย่างที่ทุกคนคิดกันนะคะเห็นมีภาพผุดออกไปใช่ไหมอันนั้นคือเป็นภาพนมัสการของที่คริสตจักรเสรีภาพนะคะก็อาจจะเอาไปเขียนแล้วก็แชร์กันไปเองนะคะภาพของจริงยังไม่ได้มีใครให้ได้เห็นเพราะมันยังไม่เสร็จค่ะเห็นล่าสุดที่เราลงใช่ไหมคะว่าก็อยากบอกให้ทุกคนบอกว่าต้องมาค่ะอันนี้ต้องขอความกรุณาจริงๆเลยค่ะเพราะว่าเราได้รับมาตรการจากทางรัฐมานะคะในเรื่องความปลอดภัยในเรื่องสุขภาพของทุกท่านนะคะช่วงนี้ก็ยังมีโรคระบาดอยู่อย่างเยอะมากตัวเลขก็มากขึ้นจริงๆก็อยากจะขอความร่วมมือว่าให้ทุกคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะก็ลงไปชมกันได้ทาง YouTube ของ CJ Connect นะคะเราจะมีการไลฟ์ตลอดทั้งงานอยู่แล้วค่ะส่วนใครที่ลงทะเบียนแล้วก็ออกมาได้แล้วก็เราจะมีการตรวจ ATK หน้างานแล้วก็จะมีหน้ากากแจกเราจะขอความร่วมมือในการใส่หน้ากาก2ชั้นแล้วก็ไม่มีการเปิดหน้ากากรวมถึงพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนนะคะเช่นกันนะคะจะไม่มีการเปิดหน้ากากแล้วก็รับประทานอาหารแล้วเราจะมีการเป็นอาหารกล่องอะไรให้กลับไปตอนท้ายนะคะก็ขอความร่วมมือตรงนี้ด้วยค่ะเรียกว่าใครที่ไม่ได้มาให้สนใจมาใช่ค่ะคือเดี๋ยวนี้ก็ต้องก็มันดูออนไลน์กันได้โบก็เชื่อว่าเราก็ส่งใจกันทางออนไลน์ได้ค่ะแล้วก็มันเป็นมาตรการของรัฐจริงๆคือเราขอบคุณทุกคนที่มีน้ำใจแล้วก็คิดถึงน้องคือณตรงนี้เราซาบซึ้งจริงๆที่ทุกคนรักน้องนะคะ